สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยนะครับสึกจิตเมืองนนท์นะครับขึ้นชกกันวันอาทิตย์ที่13นะครับกุมภาพันธ์2565นะครับเวลา 11:45 นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิธีไทยสึกจิตเมืองนนท์นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจเซนมวยท่านใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวนะครับเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักนะครับของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับกับกดติดตาช่างบวกกระแสเรทครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับมวยดีวิถีไทยสกิดเมืองนนท์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565นะครับคู่ที่1 นะครับฝ่ายแดงนาคาเล็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเดชชวลิศสิทธิ์พัทยานะครับพิกัด116ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2 นะครับฝ่ายแดงนิฟ้าคะนองโตโยต้าระยองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินปิ่นมงคลมูฟออนเชียงใหม่นะครับพิกัด120ปอนด์ส่วนคู่ที่3 นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเมืองทรัพย์นายวิทย์ทุ่งสงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินบารมีสุจีบะหมี่เกี๊ยวพิกัด134ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4 นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงเกี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับคะนองศึกก่อกำปนาตนะครับพิกัดต่อกัน3ปอนด์นะครับโดยที่ฝ่ายแดงเกี้ยวพยัคฆ์ต่อย132ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินคะนองศึกต่อย135ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงต่อนะต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ3ปอนด์นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับขอมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung ต้องมีแอดนำหน้าก่อนนะครับ @muaydung แล้วถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังสำหรับสมาชิกหรือว่าแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลข74นะครับโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิธีไทยสึกจิตเมืองนนท์นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565นะครับเวลา 11:45 นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีอตก3นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36นะครับมาให้แฟนมวยได้รับชมกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1 นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือนาคาเล็กสุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชชวลิศสิทธิ์พัทยานะครับพิกัด116ปอนด์นะครับทางด้านเดชชวลิศสิทธิ์พัทยาหรือว่าเจ้าแลมบ้าบ้านแลมบ้าหรือว่าสอกินมีนะครับพิกัด116ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับนาคาเล็กนี่ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับโดยมีทางด้านคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะต่อยรุนแรงนะครับวงในคล้องรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับศอกสวนรุนแรงศอกสวนอันตรายนะครับหมัดต่อยแรงด้วยนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่ถือว่ายังมีสรุดอยู่นะครับเพราะว่ายังแจ้งเกิดไม่ได้เลยนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้รวดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงก็มีแพ้คะแนนเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับที่บูอารีนานะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่พีททีวีนะครับล่าสุดนี้ก็ยังสรุดต่อนะครับแพ้น็อกยก3ให้กับสเตฟานเลขามาน้อยที่อตก3 3ฟอร์มหลังนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับวันนี้ก็หวังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะมาแจ้งเกิดในนัดนี้นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเดชชวลิศติดพัทยานะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์พัทยานะครับโดยมีทางด้านพัทยาสิทธิ์โอนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับครบเครื่องเลยเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับขวางหน้าไปหน้าค้ำขวางแทงแรงศอกส่วนอันตรายนะครับแต่ว่าหยุดไปนานเลยเพราะว่าไฟสุดท้ายนี่ไปชกอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับชนะคะแนนใจสู้สอสมควรที่จังหวัดชัยนาทที่เมษายนนะครับปี62นะครับเท่ากับว่าในนัดนี้ก็เหลือเวทีไป2ปีกับอีก1ที่1เดือนทีเดียวเลยนะครับเหลือเวทีไปนานนะครับสภาพร่างกายจะเป็นเช่นไรนะครับก็ต้องมาเช็ควันชกประกอบอีกครั้งนึงครับต้องขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์กอบพัทไทยราชด้วยนะครับคัมภีร์มวยไทยเบอร์1ของเมืองไทยเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์กอบพัทไทยราชด้วยนะครับคู่นี้เปรียบเทียบไปแล้วก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงฟอร์มอาจจะดูไม่ดีก็จริงนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่าเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี้ไฟสุดท้ายเดือนเมษายนปี62เรือเวทีไปนานนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับเรือเวทีไปนานสภาพร่างกายจะมาเช่นไรนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะ
เพื่อมาเคาะสนิมให้ร่างกายกลับเข้าที่เข้าทางอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็ดูว่าร่างกายเป็นรองนะครับก็ต้องดูวันชกประกอบอีกทีนึงครับแต่ว่าฟันธงไว้ก่อนนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนาคาเล็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับดูว่าร่างกายดูดีฝ่าฟอร์มอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่ร่างกายดูดีกว่าแน่นอนนะครับบุดเบียดไปแล้วน่าจะยืนระยะได้มั่นคงกว่านะครับก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเดชชวลิตสิทธิ์พัทยาไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนาคาเล็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือฟ้าขนองโตโยต้าระยองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปิ่นมงคล Move On เชียงใหม่นะครับหรือว่าชื่อเก่าเพชรจุฬา CMA Academy นะครับพิกัดก็คือ120ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงฟ้าขนองนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีนะครับวัย17ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่โตโยต้าระยองนะครับโดยมีคุณณรงค์ป้องทับไทยนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องเลยสูงยาวเข่าแหลมนะครับขวางค้ำแทงดันแทงแรงศอกสวนอันตรายหมัดต่อยแรงนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องรูปร่างดีด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงฟ้าขนองก็มีชนะคะแนนมังกรทองออสบายแท้ที่บัวลีน่านะครับหลังจากนั้นก็ชนะนกยก4นะครับมาเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ที่อตก3นะครับล่าสุดนี้สะดุดแพ้คะแนนให้กับ4กั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวที่อตก3นะครับวันนั้นแพ้ไปเพราะว่าลดน้ำหนักเยอะนะครับลดน้ำหนักนานด้วยนะครับสุดท้ายก็เลยแพ้นกให้กับทางนั้น4กั๊กไปนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงก็ชนะไป2แล้วก็แพ้เพียงแค่1ฝ่ายนะครับฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปิ่นมงคลนี่เป็นนักชกจากจังหวัดอุดรธานีนะครับวัย18ปีนะครับแต่ว่าไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่ CMA Academy นะครับโดยมีคุณพงเทพเอกสุวรรณนะครับเป็นหัวหน้าดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเปิดเกมเตะขวาแรงนะครับวงในปั้มตีรุนแรงนะครับศอกส่วนอันตรายนะครับแต่ว่าอาจจะหยุดเวทีเรื้อเวทีไปค่อนข้างนานอีก1คนนะครับ3ฟอร์มหลังครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินปิ่นมงคลนะครับมีแพ้นอกยก1นะครับไฟสยามพอพลวันนะครับที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนบอสูลูศูนย์กีฬาห้วยต้มที่บัวลีน่าล่าสุดนี้แพ้คะแนนให้กับฉลามดำตอหนองตะพานนะครับที่บัวลีน่า3ฟอร์มสุดท้ายนี่ชนะเพียงแค่1ไฟต์แล้วก็สะดุดแพ้ไปถึง2ไฟต์นะครับแต่ว่าไฟต์สุดท้ายที่แพ้คะแนนทางด้านฉลามดำก็เดือนกุมภาพันธ์ปี63นะครับเท่ากับว่าในนัดนี้ปิ่นมงคลนี้เหลือเวทีไป1ปีเต็มๆเลยนะครับก็ต้องดูสภาพว่าวันชกมาดีแค่ไหนนะครับดูการชกประกอบนะครับจะมาเช็คน้ำหนักกันอีกครั้งนึงนะครับในวันชกจริงกับเกาะติตะช่างบวกกระแสเรทนะครับแต่ว่าวันนี้เบื้องต้นก็ขอฟันธงไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฟอร์มก็ดูได้เปรียบด้วยเพราะว่าชนะไป2ไฟต์แล้วก็แพ้เพียงแค่1ไฟต์นะครับฟอร์มทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับแล้วก็ร่างกายก็น่าจะดูดีกว่าเพราะเคลื่อนไหวเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่ายืนระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับสุดท้ายก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านปิ่นมงคล Move On เชียงใหม่นะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับฟ้ามงคลโตโยต้าระยองนะครับดูว่าร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่าครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเมืองทรัพย์นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับหรือว่าศูนย์กีฬานาไม้ไผ่หรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบารมีสุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับถ้าชื่อเก่าถ้าจำกันไม่ได้ก็เพชรสำเร็จอบต.หนองยางถอยนะครับพิกัด134ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเมืองทรัพย์นี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับวัย19ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับโดยมีเซเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนทรัพย์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวเตะต่อยขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบู๊สู้ดุดันนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มอาจจะยังมีสะดุดอยู่นะครับโดนตรงไหนก็มีสะดุ้งให้เห็นนะครับ2ฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้น็อครวดนะครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับร่างกายดูไม่ค่อยดีนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเมืองทรัพย์มีชนะนกยก2กุมารทองจิตเมืองนนท์ที่อตก3นะครับหลังจากนั้นก็แพ้นกยก2ให้กับเฮอริเคนจิตเมืองนนท์ที่อตก3ล่าสุดนี้ก็แพ้ความใหญ่นะครับแพ้นกยก2ให้กับคัมภีร์เทวดานายกเอกอั้งลิ้มที่อตก3อีกครั้งนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะนก1ไฟแล้วก็แพ้นกไปถึง2ไฟเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินนี้ก็ทางด้านบารมีก็นักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวัย21ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สุจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับโดยมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานครับฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดเจาะยางนะครับหมัดหนักศอกแรงต้นนี่ถือว่าอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับหมัดหนักศอกคมนะครับแต่ว่าก็เหลือเวทีไปค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้กลับมาหาใจไว้แล้ว1ไฟต์นะครับ
3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนะครับบารมีก็มีแพ้น็อกยก3สิริชัยสอสละชีพที่ลพบุรีนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนนะครับยกเพชรสอศักดิ์นรินทร์นะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับล่าสุดนี้แล้วก็หายไปก่อนนะครับหายไป1ปีกับอีก1เดือนเต็มๆนะครับกลับมาไฟล่าสุดหายใจไว้ไฟล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะน็อกยก3เพชรภูตะวันนะครับเพชรอะไรซิ่งที่อตก3นะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้ไป2แล้วก็ชนะเพียงแค่1ไฟนะครับก็ถือว่าฟอร์มนี่ใกล้เคียงกันนะครับฟอร์มนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินบารมีนี่อย่างที่แจ้งเอาไว้แล้วนะครับเรื้อเวทีไป1ปีกับอีก1เดือนนะครับกลับมาหายใจไว้ไฟล่าสุดก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยชกไว้ไม่ครบ5ยกนะครับชนะน็อกคู่ต่อสู้ในยกที่3นะครับก็ดูว่ายังร่างกายไม่ค่อยเต็มร้อยนะครับเพราะว่ายังชกหยุดอยู่นะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงนี่ฟอร์มอาจจะยังมีสรุดอยู่นะครับ2ไฟสุดท้ายนี่แพ้รวดเลยนะครับโดยเฉพาะเป็นการแพ้น็อกทั้ง2ไฟด้วยนะครับดูว่าร่างกายก็ดูไม่ค่อยดีนะครับดูอาวุธหนักๆโดนอาวุธหนักๆแล้วก็มีสะดุ้งมีเจ็บให้เห็นนะครับแต่ว่าการยืระยะผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเมืองซับดูว่ายืระยะได้มั่นคงกว่านะครับทําไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนี่เพราะว่าเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำเลยนะครับมีรายการชกเกือบจะทุกเดือนนะครับร่างกายเข้าที่เข้าทางมากกว่านะครับถึงแม้ว่าฟอร์มสุดท้ายอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่ว่าร่างกายการยืระยะน่าจะมั่นคงกว่าถ้าไม่พลาดโดนอาวุธหนักแรงหลับหล่นไปก่อนนะครับปลายๆนะครับผมมองว่าน่าจะยืระยะได้ดีกว่าแล้วก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านบารมีสุจีบะหมี่เกี๊ยวแจ้งเกิดให้กับตัวเองได้สำเร็จนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเมืองซับนายกวิทย์ทุ่งสงครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงก็คือเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์นะครับหรือว่ามอรัตนบัณฑิตส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับขนองศึกก่อกำปนาตนะครับหรือว่าแมกมามวยไทยพิกัดต่อกัน3ปอนด์นะครับคู่นี้พิกัดออกไว้ก็คือ132ปอนด์ต่อ135ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์ต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินขนองศึก3ปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับวัย23ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสุจิตแว่นแก้วนะครับแล้วก็ซอเอซุนที่โลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยดักเตะดักสัดแข้งฟันศอกสวนแรงครับหลักเหลี่ยมดี IQ สมองมวยดีอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญดีกีนี่ยอดมวยปี62ด้วยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนคมปตักไฟเตอร์มวยไทยที่จังหวัดสงขลานะครับหลังจากนั้นก็ชนะคมปตักไฟเตอร์มวยไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนนาบิววีท่ามวยไทยที่เวทีรังสิต3ฟอร์มหลังนี้ชนะไป2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับปะทะกระเบยใหญ่มาเยอะเลยนะครับกระดูกมวยชื่อมวยก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับชกกับใครนี่ถ้าไม่ต่อน้ำหนักนี่ก็ไม่ใช่เขี้ยวพยัคฆ์นะครับชกกันไม่ได้นะครับชกกับใครนี่ส่วนมากจะต้องต่อน้ำหนักให้คู่ต่อสู้หลายๆครั้งเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินขนองศึกนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวัย21ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เกาะกัมปนาทนะครับโดยมีคุณกัมปนาทชูสุวรรณนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือสูงยาวเตะต่อยแรงนะครับในไล่แขนขวางค้ำแทงดันแทงแรงศอกสวนอันตรายฟอร์มสดเลยนะครับช่วงนี้ฟอร์มสดมากๆเลยนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนยอดขุนทัพสกสุไหยิมนะครับที่บัวลีน่าหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนชัยสอสอต้อย8ริ้วที่อตก3ล่าสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะนอกยก2ประจันบานสอจวิชิตเมือง8ริ้วที่อตก3 3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับฟอร์มดีร่างกายสดนะครับพลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับในศึกจิตเมืองนนท์นะครับเดือนธันวาคมปี63นะครับวันนั้นชกกันก็ต่อน้ำหนักให้3ปอนด์เหมือนกันนะครับโดยที่ทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์ต่อย128ปอนด์ขนองศึกต่อย131ปอนด์นะครับก็ยังต่อกัน3ปอนด์นะครับสุดท้ายก็ก่อนชกก็สายตาเซียนมวยก็ให้ทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์ดูได้เปรียบนะครับสุดท้ายเขี้ยวพยัคฆ์ก็เอาชนะไปได้แบบโมเดลจบเลยนะครับขัดรถท้ายๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาซึ่งหลังๆมาขนองศึกก็ทำฟอร์มดีขึ้นมานะครับ3ไฟสุดท้ายชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับแล้วก็เลยมาชกแก้มือกันอีกครั้งก็ยังชกต่อน้ำหนักกัน3ปอนด์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีการขยับไปเป็น132ต่อ135ปอนด์นะครับซึ่งผมก็ยังคาดการว่าก่อนชกในสายตาเซียนก็ยังน่าจะให้เป็นทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์นะครับเป็นต่ออยู่ดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นต่ออยู่ดีนะครับเพราะว่าฝ่ายสุดท้ายนี่เอาชนะคะแนนมาแบบม้วนเดียวจบไม่ได้ลุ้นเลยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ก่อนชกก็น่าจะเป็นทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์ที่ดูได้เปรียบนะครับก็ยัง IQ สมองมวยดีก็ยังเชื่อไปที่ทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์นะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเหมือนกันนะครับชิงกันทำนะครับใครเร็วกว่าคนนั้นก็น่าจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าดูว่าทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์นะครับกระดูกมวยฝีมือมวยอาวุธดูเร็วกว่านะครับกระดูกมวยก็ดูได้เปรียบด้วยปะทะกระเบยใหญ่มาเยอะกว่านะครับดักเตะโดยเฉพาะแข้งขวานะครับทางด้านขนองศึกนี่ต้องเดินเข้าหานะครับเดินเข้าไปถ้า
บังแข้งขวาไม่ได้นะครับกอนาจะเข้าทางเคี้ยวพยักครับทางด้านเคี้ยวพยักเตะแข้งขวาแล้วก็วนออกซ้ายออกขวาเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับวันนั้นชกได้ละเอียดมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็บอกว่าทางด้านเคี้ยวพยักน่าจะอาศัยกระดูกมวยจังหวะฝีมือที่เร็วกว่านะครับดักเตะขวานะครับแล้วก็วนออกซ้ายเก็บกันอาวุธดีๆนะครับชกแบบละเอียดละเอียดไฟละเหมือนไฟล่าสุดก็น่าจะประคองตัวเอาชนะคะแนนทางด้านขนองศึกก่อกับพนาจำแขนไปได้อีก1ครั้งนะครับวันนี้ต่อน้ำหนักแต่ก็ฝีมือไม่ได้ต่อนะครับก็อย่างชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเคี้ยวพยักจิตเมืองนนท์น่าจะย้ำแขนชนะขนองศึกก่อกับพนาไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงครับเคี้ยวพยักจิตเมืองนนท์ครับขอมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung ต้องมีแอดอำนาจก่อนนะครับ @muaydung แล้วถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับอย่าลืมนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับต้องตั้งการขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ